ไงนะสงสัยต้องซืบสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่าแถบสีท้ายหลอดยาสีฟันบอกส่วนประกอบจริงหรือโลกออนไลน์แชร์ข่าวแถบสีด้านล่างหลอดยาสีฟันบอกส่วนประกอบในการผลิตยาสีฟันได้โดยกล่าวว่าแถบสีเขียวมีส่วนประกอบจากธรรมชาติแถบสีน้ำเงินมีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติและยาแถบสีดำมีส่วนประกอบจากเคมีพันและแถบสีแดงมีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติและเคมีพันและหากเราจะเลือกซื้อยาสีฟันเนี่ยนะครับควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแถบสีเขียวและแถบสีฟ้าเท่านั้นเพราะไม่มีส่วนประกอบของเคมีพันเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับความจริงเนี่ยนะครับแถบสีที่ปลายหลอดบรรจุภัณฑ์เป็นตัวระบุตำแหน่งหรือมาร์กเกอร์เพื่อช่วยให้เซ็นเซอร์ของเครื่องพิมพ์สามารถจับตำแหน่งของสิ่งที่จะพิมพ์ได้อย่างแม่นยำเท่านั้นเองแหละครับเรียกว่า eye mark หรือ eye spot ซึ่งจะปรากฏอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบหลอดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารหรือของใช้นั่นเองแหละครับเอาล่ะครับเรามาดูประโยชน์ของ eye mark กันดีกว่าครับช่วยให้เครื่องพิมพ์จับภาพของการพิมพ์แต่ละสีได้ตรงไม่เกิดภาพเบลอช่วยทำให้เครื่องจักรขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ช่วยในการซิลบรรจุภัณฑ์ช่วยในกระบวนการหยิบจับของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ได้ตรงตำแหน่งเดิมทุกครั้งและช่วยในการแพ็คสินค้าได้ด้วยความเร็วสูงส่วนสีที่ถูกใช้สกรีนบนปลายหลอดเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องจักรที่เขาสร้างมาแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอิงกับสีที่สกรีนบนหน้าหลอดและสีต้องตัดกันกับหลอดเพื่อให้หลอดมีจุดศูนย์กลางสำหรับในเครื่องจักรรุ่นเก่าๆนี่นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีดำนะครับฉะนั้นแถบสีดำบนหลอดยาสีฟันไม่เกี่ยวกับส่วนประกอบที่เป็นเคมีพันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นขอสรุปว่าแถบสีที่ปลายหลอดเป็นเพียงการระบุตำแหน่งการพิมพ์ไม่เกี่ยวกับส่วนประกอบของยาสีฟันแต่อย่างใดนะครับซึ่งส่วนประกอบของยาสีฟันสามารถดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTubeNSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องซื้อ